ครับนี่ครับพี่กรณ์ครับอันนี้พี่ที่สนิททำไรพี่จะกินลูกจะกินลูกมะเดื่ออ่ะอะไรครับนุ่มดีนี่ครับดียังทันนกเราดีดังนั้นไหนดูไส้ดิไฟสวยลูกเนี้ยไฟสวยนี่น่าจะหวานนะหวานฉ่ำฉ่ำด้วยเราแค่ดูหน่อยไม่มองกล้องหรือฉ่ำหวานหวานหวานอร่อยไหมเป็นเจลี่อร่อยเจลี่ยังเจลี่ด้วยอันนี้เต็มแล้วนะเต็มแล้วอย่างเงี้ยเนี่ยดูดิโอ้โหไฟสวยมากเลยลูกเนี้ยแล้วแต่ดีกว่าแล้วโอ้ไฟสวยลองชิมแต่รสนี้รสนี้มีแต่ลูกใหญ่กันเลยจัมโบ้จะใส่จัมโบ้เนาะลูกนี้ครับตอนนี้มีแต่ไฟจัมโบ้หน้านี้ไม่โดนฝนด้วยลูกไม่แตกใหญ่ถ่ายสิถ่ายพวกดกๆอ่ะใหญ่มากมาแล้วดูลูกใหญ่มากถ่ายลูกสูงใหญ่ง่ายดีจังเลยโอ้โหช่วงนี้ไซส์จัมโบ้อยู่ได้หลายวันมีเพื่อนเล่นอย่างเงี้ยโลเอามือโลมาไปนี่หน่อยดิโลมันเทียบหน้าโลหน่อยดิเนี่ยเทียบหน้าโลเอามือข้างลูกใหญ่ลูกนั้นโอ้โหนี่มือคนนี้ครับดูมือคนนี้เท่ามือเลยแล้วอุ้มมือดิโอ้โหลูกเบลเล่เฮ้ยสุกแล้วมันโดนผิวแล้วน่ะเจาะไปแล้วเสร็จโอ้ยเสร็จแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วก่อนดูลูกนี้ได้ดิได้นี่นะโอ้โหไปดีไปเสร็จแต่ยังไม่ทำเหมือนลูกเมื่อกี้ตรงนี้ทำมันโดนลอยไงเมื่อกี้โดนลอยดูเด่นมากลองครึ่งนึงนะต้ากินไหมลูกนี่ไส้หวานนี่ต้าอันนี้ลูกอะไรรู้ไหมเนี่ยมันดีลองดูไส้หวานไหมตอนนี้หวานไหมหวานอร่อยไหมหวานด้วยเนี่ยลองชิมหวานนะรอบนี้หวานด้วยหวานกำลังดีกำลังหวานใส่ไม่ตายลูกไอ้ลูกต้นนู้นที่ขาดป้อมไม่น่าตายเลยอยู่กับน้ำเกินวะต้นนาบานอร่อยจริงนะฮะอร่อยจริงไหมยืนยันยืนยันอร่อยมากโอ้โหเพลินกันเสียลูกใหญ่รอบนี้ลูกใหญ่มากสวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับไก่บ้านสวนวาสนาดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำอีกโซนนึงนะครับก็คือโซนนะฮะมะเดื่อฝรั่งนะครับก็คือเป็นผลไม้ชนิดนึงนะครับที่เป็นผลไม้
ต่างประเทศนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนจริงๆแล้วเป็นเหมือนมะเดื่อบ้านเราอะนะฮะแต่ว่าพันธุ์เนี้ยนะฮะคือเราจะกินสดก็ได้นะครับหรือว่าทำอบแห้งก็ได้นะครับหรือจะทำในลักษณะของเชื่อมก็ได้นะครับบางคนอาจจะเคยกินบางคนอาจจะไม่เคยกินนะครับอย่างในรูปผมเนี่ยคือถ้าสังเกตรูปนะตอนนี้นะครับก็คือจะเป็นพันพานาซีนะครับพานาซีฝรั่งเศสนะครับลูกเขาจะเขาเรียกว่าสีลายนะครับมีเอกลักษณ์นะครับลูกเอกลักษณ์คือสีเขาจะลายสวยๆถ้าสังเกตนะฮะก็จะลายมีสีบางลูกก็จะเป็นสีเขาเรียกว่าสีเป็นเส้นๆนะครับลูกนี้โอเคนะฮะโดยส่วนตัวแล้วว่าผมชอบเอกลักษณ์ของเขานะครับสำหรับลูกพันธุ์สีพันธุ์สีนี้นะครับจะเป็นเส้นสวยนะครับลายผมว่าเขาเป็นเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์เนาะนะครับเนี่ยฮะสวยเชียวรสชาติจะออกหวานๆนุ่มๆเหนียวๆสำหรับพันธุ์สีนะครับพันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ประเภทโตช้านะครับแล้วก็ลูกนะครับออกก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับนั้นจึงมีราคาค่อนข้างแพงนะครับอันนี้นะครับอันนี้เป็นแบล็กแจ็คนะครับพันแบล็กแจ็คนี่ลูกยังไม่แก่นะครับตอนนี้คือต้องบอกก่อนว่าเวลานะครับจะ อยู่ประมาณ6โมงกว่าแล้วนะฮะบรรยากาศจะค่อนข้างเย็นนะครับแล้วก็เหมือนเรียกว่าฝนจะตกพายุเข้าด้วยครับดูบรรยากาศโดยรอบก่อนนะฮะนะครับโซนนี้นะครับเรือฝรั่งจะมีอยู่1 2 3 4นะครับ4แถวแถวนี้นะฮะ1 2 3ไกลๆตรงนู้นนะฮะแล้วก็4แถวไปนิ้วมือผมอีกโซนนี้นะครับ4แถวนี่อันนี้จะเป็นอีกพันหนึ่งนะครับอันนี้มีคอสซ่านะครับอันนี้เป็นไม้สะสมนะครับเป็นพันธุ์สะสมชนิดนึงนะครับลูกไม่ใหญ่แต่ว่ารสชาตินี่คือมันจะหวานหอมนะครับจะหวานน้ำหอมต้นนี้นี่คือเคยออกลูกแบบดกมากครับดกมากจนน่ากลัวก็เลยเคยเก็บภาพเด็ดทิ้งอยู่อ่ะแล้วก็มีต้นนี้อันนี้เป็นบอกเลยว่าโตช้ามากนะครับอันนี้ตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมาปลูกตรงนี้หรอกพอดีแม่เขามาปลูกสังเกตอันนี้เราเรียกว่าตะบองเพชรนะครับก็คือเป็นตะบองเพชรทานผลนะครับลูกเขาก็จะคล้ายๆแก้วมังกรนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูป
ให้ดูอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูด้วยว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะครับอันนี้ซื้อมา2ต้นซื้อเป็นแพทนี่ปลูก2ปีอะครับ2ปีเพิ่งได้เท่านี้ฮะมี2ต้นต้นนี้ต้นนึงอีกต้นนึงผมก็จะเป็นสไตล์สวนเหมือนตามชื่อเลยครับคือเกษตรผสมผสานนะครับดูทางนี้นี่คือตัดนะครับอันนี้คือหนอนร่วงเล่นนะฮะเกือบแย่ไปต้นนี้แต่รอดมาได้ตอนนี้ผลมันกำลังเริ่มนะครับเพราะว่าผมได้ตอนกิ่งออกไปค่อนข้างเยอะก็เลยทีนี้ผลน้อยติดผลน้อยหน่อยแต่จากดูจากการติดลูกแต่ละต้นเราก็มีพอสมควรครับเดี๋ยวคลิปหน้านี้คือจะมาแนะนำเทคนิคในการตอนของสวนเรานะครับว่าเป็นยังไงอันนี้คือเราตอนไว้ประมาณนี้นี่เป็นใบนะครับใบเนี่ยสามารถทำชาได้นะครับเป็นชานะฮะคือสรรพคุณก็ลดความดันลดน้ำตาลในร่างกายนะครับช่วยปรับสมดุลในร่างกายนะครับเอามาอบแห้งนะฮะทำชาเพราะผมจะไม่อบอ่ะของผมก็คือจะทำแบบคั่วมือครับคือแบบพื้นบ้านครับมันจะได้กลิ่นรสชาติที่หอมขั้นตอนการทำค่อนข้างยากมันไม่มีใครทำแต่ผมก็จะเลือกทำตรงนี้เพราะว่ามันไม่มีคนทำนะครับส่วนใหญ่เขาก็จะอบเครื่องอย่างเดียวครับมันก็จะแห้งมันจะไม่มีรสชาติแต่แล้วแต่คนชอบนะไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้กล่าวหาใครครับไม่ได้กล่าวหาหรือว่าอ้างคือภาพจริงไทยก็ต้องขอโทษด้วยคือจริงๆแล้วมันดีหมดแล้วครับแต่ว่าด้วยสูตรที่เราคิดมาก็คือถ้าคนเขาเรียกว่าเหมือนคนชอบกินชาหรือคุณกินกาแฟอะไรเงี้ยถ้ามีกลิ่นเข้ามาด้วยเงี้ยครับก็คือมันจะเพิ่มอรรถรสในการทานชานะครับเราก็จะเน้นตรงนี้เป็นบุกเรสมารอบนี้ยังไม่ค่อยสุกนะเพิ่งออกลูกนะครับมันจะมีสุกเป็นบางต้นนะครับวันนี้ปลูกประมาณสัก50กว่าต้นครับมีประมาณสักไม่ถึง30สายพันธุ์นะฮะมีต้นนี้ต้นตอนพันธุ์ได้เยอะอยู่ครับนี่ก็เราตอนไว้ต้องบอกก่อนมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะครับคือเป็นผลไม้ที่ติด1ใน10ของโลกนะครับคือเป็นผลไม้ที่มีคุณค่าทางอาหารนะครับนะฮะก็คือสรรพคุณเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะครับช่วยระบบในร่างกายชดเชยสารอาหารนะครับทั้งผลทั้งใบได้หมดต้นนี้จะเป็นต้นนิลักกี้ถ้าคือใครเคยดูคลิปเมื่อก่อนหน้าที่ผมเคยโพสต์ไปแล้วนะฮะแต่คลิปนั้นต้องบอกก่อนว่าผมถ่ายไว้นานแล้วแล้วก็ผมเพิ่งเอามาลง YouTube นะครับที่เป็น EP 1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยจะมีการเก็บผลสุกอะไรอยู่ตอนนั้นนะคือจะค่อนข้างหน้าฝนนะครับลูกเขาจะดกมากนะครับแล้วก็มีพาเก็บลูกสีแดงสีเหลืองอะไรอย่างเงี้ยสีดำนะครับThank you.
ือนี่ในเมืองไทยเนี่ยครับจะมีประมาณ103ก็น่าจะเกือบ300สายพันธุ์นะครับในที่อยู่ในเมืองไทยนะแต่ละท่านบางที่คือบางที่มีส่วนใหญ่ก็คือเขาจะมีค่อนข้างเยอะนะครับก็ทุกพันธุ์ก็ต้องลองหาชิมกันดูนะฮะแต่ละพันธุ์แต่ละเขาเรียกว่าอะไรแต่ละพันธุ์เนี่ยมันก็จะมีรสชาติที่บางทีมันก็จะคล้ายๆกันบ้างนะครับแล้วก็จะแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยก็มีนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของเอกลักษณ์ของสีผลนะครับของไส้ชมพูไส้แดงนะฮะความหวานของลูกจะบางพันธุ์ก็จะเป็นสไตล์เบอร์รี่บางพันธุ์ก็จะหวานเหมือนน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับบางพันธุ์ก็จะหวานหนืบอะไรอย่างเงี้ยแล้วเป็นผลไม้ที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งเลยก็ได้นะฮะก็คือมันทำให้ผมหลงรักไอ้เจ้ามะเดื่อฝรั่งหรือว่าฟิกเนี่ยนะครับก็เลยมาทำการลงสวนนะครับก็อย่างที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนี่แหละครับโดยรอบๆช่วงนี้ก็เดือนมีนาครับต้นมีนาผมก็เนี่ยฮะบรรยากาศคร่าวๆที่เข้ามาให้ดูนะครับอันนี้ตอนนะครับเตรียมทำเรียกว่าเก็บทำไว้ชื่ออย่างหนึ่งก็คือมันจะมีชื่อพันธุ์ที่คุ้นหูกันนะครับก็จะมีญี่ปุ่นนะครับปลูกง่ายอึดถึกทนเนาะทำตอนะครับแล้วก็ออสเตรเลียพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นบุกเรดนะครับอีลักกี้พันนาซีลูกลายนะครับแล้วจะมีดังๆแพงๆเลยก็นะฮะมี BNRนะครับแล้วก็ลิมาด้านะครับหรือ BM นะครับที่เขาเรียกกันมีหลายตัวนะจริงๆแล้วเอกลักษณ์ที่มีชื่อเสียงนะเท่าที่ผมดูจากหลายๆท่านบางตัวมันมีเป็นพวกมะเดื่อสะสมอะไรก็มีนะครับผมก็มีส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอาชมบรรยากาศนะฮะตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวว่างๆจะพาชมอีกนะครับว่างเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคนะฮะขอเวลาหน่อยเพราะตอนนี้ผมมาทำบุญพี่สาวนะฮะก็เลยไม่มีเวลามาน้อยนะครับแต่ก็มาเก็บภาพจะพยายามทำเรียกว่าเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะฮะก็มีโอ้โหใส่นี่แม่เอาฝรั่งแดงนะครับดูใบครับอันนี้มาปลูกแซมดูดอกอันนี้นะฮะแถมท้ายนิดนึงอันนี้คือพามาดูมะม่วงที่ผมเคยถ่ายคลิปแรกไปนะครับตอนแนะนำสวนนะเป็นทางการครั้งแรกนะฮะก็มะม่วงที่กำลังแตกช่อนะครับก็คือมะม่วงพันไข่ตึกนะครับจากบางคล้านะฮะใช่ครับชัดไหมก็เห็นลูกแล้วอันนี้แท้สรุปจบนะฮะผ่านให้มันจะเป็น4มีประมาณ4ต้นนี่ฮะติดลูกแล้วปล่อยลูกไว้ดูโอเคนะฮะลูกครับไปติดลูกนี่ลองปล่อยลูกไว้กะเพราซุ้มเหมือนเดิมงามมากนะครับกะเพรา
นี่กะเพราบ้านนะครับสังเกตใบนี่กะเพราบ้านดอกก็ตกครับดอกก็ปลิวตกไปเนี่ยฮะมันก็กลายเป็นลูกมันเกิดต่อขึ้นมาครับนี่ก็กำลังเลยครับผมก็จะมีรดน้ำอันนี้เก็บขายได้ครับวันนี้ก็มีคนสั่ง3โลนะครับปลูกพื้นอันนี้รกเริ่มรกแล้วครับพอให้น้ำก็เริ่มรกใหม่ละนี่มะม่วงไข่ตึกนะครับนี่ต้นแต่ทรงนี้ต้นไม่สวยผมไม่รู้จะแก้ปัญหาทรงต้นนี้ยังไงเลยดูทรงนะครับมาแตกยอดตรงนี้ฮะแต่ทรงเนี้ยทรงตรงนี้คือแบบทำเป็นต้นเดียวมันเป็นกิ่งต้นเดียวยาวขึ้นมาแล้วก็แตกครับต้นทรงไม่สวยตอนซื้อมาความรู้ก็ถามว่าศึกษาแต่ก็ไม่ได้เรียกว่าหลงลืมตอนไปซื้อนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะฮะนี่เป็นกะเพราขึ้นแตกหน้าแล้งฮะพวกกะเพราโหระพาปกติจริงๆแล้วมันออกดอกใบร่วงตายกันเกือบหมดแล้วครับถ้าใครมีกะเพราช่วงนี้ก็ได้ราคาดีหนุนสมนะครับวันนี้ไกลๆก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโซนที่3นะครับก็คือโซนมะเดื่อฝรั่งนะครับมะเดื่อฝรั่งถ้าใครเขาเรียกว่าคิดอยากสนใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็สามารถสอบถามได้นะฮะมาที่ตัวเพจเราหรือว่าสอบถามคอมเมนต์ใต้วิดีโอได้นะครับนี่ลืมบอกไปอีกนิดนึงครับว่ามะเดื่อฝรั่งนะครับการขยายพันธุ์ของมะเดื่อฝรั่งเนี่ยนะฮะก็คือขยายพันธุ์เรียกว่าการช้ำก็ได้นะครับช้ำกิ่งนะฮะหรือการตอนก็ได้หรือการเพาะเมล็ดก็ได้นะครับเพาะเมล็ดนี่คือแต่กว่าจะออกลูกจะใช้เวลาเหมือนผลไม้ยืนต้นทั่วไปนะครับแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะก็คือโอกาสการที่เขาจะกลายพันธุ์นะฮะก็มีบางทีจะกลายพันธุ์ไปในทางที่ดีก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะฮะเราถือว่าปักชําแต่บางพันธุ์ปักชํามันก็ค่อนข้างยากครับก็จะมีการวิธีติดตานะครับเสียบยอดนะครับจะเหมือนเค้าเรียกว่าผลไม้หรือต้นไม้ชนิดอื่นๆบ้านเรานะครับไม่ได้แตกต่างนะครับแล้วก็เป็นพืชที่เค้าเรียกว่าทนแดดได้เกือบ 100% นะครับก็คือสู้แดดนะฮะได้ชอบแดดมีผลนะครับสําหรับใครที่เค้าเรียกว่าพื้นที่อยู่เขตร้อนไม่ต้องกลัวว่าจะปลูกไม่ได้นะครับมันสามารถปลูกแล้วก็ออกผลได้ปกตินะครับเหมือนผลไม้ทั่วไปนะครับมีเฝ้าด้วยครับมียามเฝ้านี่ให้ดูใกล้ให้ดูใกล้นี่มียามเฝ้ามันดื้อก็จะประมาณนี้Creep while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่ติดตามชมแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอดมานะครับในการทำคลิปนะครับนะฮะจากไปกับภาพสวยๆนะครับเหมือนเดิมนะครับโอ้เห็นบ่ไม่รู้เพื่อนฟันสีนะสีโอเคขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ